ครอบครัวโรตารี่ในจังหวัดอุดรธานีและผู้แทนจากสโมสรโรตารี่จากประเทศเกาหลีใต้นะคะได้ทำพิธีมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะออกชอนจากประเทศเกาหลีครับมิสเตอร์โฮวินอินพลีสอินทรีส์เดอะเมมเบอร์ออฟเดอะคูเรียนที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนายสุรพลทวีแสงสกุลชัยผู้ว่าการภาค3340นายวิวัฒน์พิพัฒน์ชัยสิริอดีตผู้ว่าการภาค3340โรตารี่สากลนายภาคภูมิจุมพรักษ์นายกสโมสรโรตารี่หมากแข้งมิสเตอร์จินมินเบนายกสโมสรโรตารี่ออคชั่นนายใหญ่บุ้งทองนายกสโมสรโรตารี่อุดรธานีนางอัมพัชชาโชตินพพัทระนายกสโมสรโรตารี่ศิลปาคมพร้อมด้วยสมาชิกมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงโซโนไซต์รุ่นเอ็กซ์พอร์ตและรุ่นแบบรุ่นพกพาติดในรถฉุกเฉินแอมบูแลนซ์โซโนไซต์ไอวิสให้แก่โรงพยาบาลโดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาลให้การต้อนรับคณะและร่วมกันทำพิธีรับมอบซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างโครงการทุนสมทบระดับโลกหรือ Global Grant เลขที่186-3373มูลค่า4,500,000 บาทโดยสโมสรโรตารี่หมากแข้งร่วมกับมูลนิธิโรตารี่ออคชั่นสโมสรโรตารี่ยองเปียงประเทศเกาหลีใต้โดยมีอดีตนายกโฮบินอิมซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่หมากแข้งเป็นผู้ประสานงานหลักกับสโมสรโรตารี่ในเกาหลีใต้สโมสรโรตารี่ซันบิวรี่สหรัฐอเมริกาสโมสรโรตารี่บางรักสโมสรโรตารี่ศิลปาคมสโมสรโรตารี่อุดรธานีและสโมสรโรตารี่บ้านเชียงและเงินทุนอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการที่สโมสรโรตารี่หมากแข้งได้จัดโครงการวิ่งการกุศลโรตารี่หมากแข้งฮาล์ฟมาราธอนเพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับแผนกฉุกเฉินเพื่อช่วยลดอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยงานได้จัดขึ้นในวันที่21 มกราคม 2561ที่ผ่านมาณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาวิ่งจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงได้มีพิธีมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีในวันนี้